ไก่บ๊อบกินขนมปังสูตรเนยยีสต์สูตรนี้ทำเป็นแผ่นน่ากินจ้ะวิธีทำน้ำอุ่น400มิลลิลิตรนมอุ่น200มิลลิลิตรน้ำมันพืช90มิลลิลิตรน้ำตาล40กรัมตัวคนเดียวจะเป็นจะตายแค่คนเดียวว่าหรือเปล่าวะยีสต์แห้ง10กรัมวะแล้วเปล่ามันเอาคนเล็กน้อยเพื่อให้ยีสต์ละลายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันใส่แป้ง7ถ้วยสูตรนี้จะทำเยอะหน่อยนะถ้าใครจะทำน้อยก็ปรับเปลี่ยนสูตรได้เกลือ8กรัมคลุกเคล้าผสมแป้งให้เข้ากับน้ำและส่วนผสมอื่นๆนวดแป้ง10นาทีเพื่อให้แป้งนั้นนุ่มและเนื้อสัมผัสจะต้องนุ่มนิ่มนวดแป้งประมาณ10นาทีแล้วก็พักแป้งไว้โดยการปิดฝาไว้ให้สนิทผ้าคลุมก็ได้ถุงพลาสติกคลุมก็ได้ปิดทิ้งไว้พักแป้งประมาณ45นาทีจึงนำมานวดอีกครั้งนวดแป้ง10นาทีนำแป้งมาโรยที่โต๊ะแล้วก็นำแป้งลงไปที่โต๊ะเพื่อแบ่งแป้งแบ่งแป้ง18ชิ้นทำแป้งเป็นท่อนยาวๆแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็น18ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเรียงวางไว้นำเนยก้อนเล็กๆมาแปะที่แป้งไว้ทุกก้อนเนยก้อนละ200กรัมแปะไปที่แป้งทุกลูกเลยรอแป้งฟู5นาทีจึงแผ่แป้งออกบี้เนยให้เข้ากับแป้งทุกชิ้นทุกก้อนจัดเรียงวางไว้กองละ3ชิ้นพักแป้งอีก5นาทีจึงรีดแผ่แป้งออกให้บางที่สุดทำแบบนี้ทุกกองจนหมดแล้วม้วนแป้งอีกครั้งหนึ่งถูกต้องม้วนแป้งแล้วทำเป็นลูกกลมๆทำทั้งหมดเหมือนกันตอนสุดท้ายในการรีดแผ่นแป้งโรยแป้งนิดหน่อยแล้วจึงยืดแผ่นแป้งออกให้บางที่สุดดังภาพยืดออกประมาณนี้อย่างที่เห็นในภาพแล้วจึงนำไปอังไฟในกระทะเทฟลอนด้วยไฟปานกลางด้านละ5นาทีขนมปังเนยที่สุกจะเป็นสีน้ำตาลดังนี้ขอให้มีความสุขในการทำอาหารนะคะแล้วอย่าลืมรับชมช่อง YouTube ป๊อบกินด้วยนะจ๊ะ